นิทานพื้นบ้านเรื่องสั่งทองณเมืองพาราณสีมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อท้าวยศวิมลท้าวยศวิมลมีพระมเหสีชื่อนางจันเทวีและมีพระสนมเอกชื่อจันทาเทวีพระองค์ไม่มีโอรสธิดาจึงทำพิธีบวงสรวงและรักษาศีล5เพื่อขอลูกและประกาศแก่เมียทั้งสองว่าถ้าใครมีโอรสจะมอบเมืองให้ครองโอ๊ยจะทำยังไงดีเนี่ยข้าถึงจะมีลูกก่อนนางจันเทวีนั่นสิเพคะพระสนมหรือว่าท้าวยศวิมลจะเป็นหมันเพคะตายแล้วนางพยอมตบปากตัวเองหนูนี้นะเรื่องอะไรมาว่าเสด็จพี่ของข้าเป็นหมันไม่จริงหรอกยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆจะเป็นหมันได้ยังไงเป็นหมันมันเลือกหนุ่มเลือกแก่ที่ไหนล่ะเพคะพระสนมโอ๊ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเอ็งไปหาวิธีมาสิว่าข้าจะทำยังไงถึงจะมีลูกก่อนนางจันเทวีเอาอย่างนี้ไหมเพคะพระสนมเอายังไงล่ะหม่อมฉันจะไปหายาสมุนไพรมาให้องค์เหนือหัวเสวยเพคะยาอะไรของเองทำไมไม่เอามาให้ข้าเอาไปให้เสด็จพี่ทำไมแหมพระสนมมันก็จะเป็นยาที่ทำให้องค์เหนือหัวอยู่ใกล้พระสนมแล้วเกิดอาการร้อนรุ่มแล้วรุ่มแล้วก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกับพระสนมไงเพคะอุ๊ยบ้านางพยอมรีบไปหายามาด่วนเลยจัดไปเลยเพคะพระสนมทางด้านพระมเหสีจันเทวีก็ชวนนางกำนันคนสนิทไปทำบุญขอพรได้โปรดเถิดขอให้ข้าได้มีลูกสมดังความตั้งใจข้าสัญญาว่าถ้าเกิดข้าได้ลูกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายข้าจะรักษาศีล5ตลอดชีวิตเมื่อพระมเหสีจันเทวีกลับมาที่วังและนอนหลับก็ฝันทรงฝันเห็นช้างตัวใหญ่มีสง่าราศีและพระอาทิตย์ทรงโปรดเมื่อตื่นบรรทมขึ้นมาก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนนางกำนันคนสนิทจึงรีบตามหมอหลวงมาตรวจและพบว่าพระนางกำลังตั้งครรภ์ยินดีด้วยพะยะค่ะพระมเหสีพระมเหสีตั้งครรภ์พะยะค่ะโอ้ยหมอหลวงเราดีใจเหลือเกินเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นแม่คนขอให้ท้องนี้เป็นผู้ชายเถอะเสด็จพี่จะได้ดีใจพระมเหสีประทานทองมากมายให้กับหมอหลวงนางพยอมนางกำนันของพระสนมจันทาเทวีแอบฟังแล้วนำเรื่องนี้ไปทูลพระสนมทำให้พระนางจันทาเทวีโกรธมากหาทางกลั่นแกล้งเพื่อที่จะให้พระนางจันเทวีแท้งบุตรพระมเหสีเพคะหม่อมฉันได้ยินข่าวดีว่าพระมเหสีมีครรภ์หม่อมฉันก็เลยต้มซุปร้อนๆซุปไก่เลยนะเพคะเคี่ยวมา3วัน4คืนแล้วเจ้าค่ะเสวยเยอะๆนะเพคะพี่มีอาการแพ้ท้องเหม็นทุกอย่างไปหมดเลยพี่กินไม่ลงหรอกจันทาโทษฝืนสักหน่อยนะเพคะลูกในครรภ์จะได้แข็งแรงไม่ไหวแล้วจ้ะแค่ได้กลิ่นก็อยากจะอาเจียนแล้วพี่ขอตัวก่อนนะหึนางจันเทวีเอาอะไรให้กินก็ไม่กินแล้วข้าจะวางยามันยังไงเนี่ยหึนอกจากหาทางเอายาพิษให้พระมเหสีกินแล้วนางจันทาเทวียังชอบทำน้ำหกตามที่ต่างๆเพื่อหวังว่าพระมเหสีจะลื่นล้มและแทงลูกแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นผลในที่สุดแล้วพระนางจันเทวีก็ทรงครรภ์ได้9เดือนใกล้จะคลอดเต็มทนพระสนมจึงเรียกหมอหลวงที่จะทำคลอดให้กับพระมเหสีมาพบ
พระสนมเรียกหม่อมฉันมาพบต้องการอะไรหรือพะยะค่ะต้องการเงินเท่าไหร่อะไรหรือพะยะค่ะไม่ว่านางจันเทวีจะคลอดลูกออกมาแบบไหนก็ตามให้หมอหลวงทำนายว่ามันสองคนแม่ลูกเป็นกาลกิณีให้ขับไล่ออกจากเมืองไม่อย่างนั้นเมืองจะพบกับความวิบัติแต่ว่าจะเอาหรือไม่เอาทองคำพวกนี้ข้าให้ไปเลย10หีบเป็นหมอหลวงทั้งชีวิตก็ไม่มีวันรวยขนาดนี้หรอกนะเอาสิถ้าเกิดไม่รับเงินของข้าแต่ข้าไม่ปล่อยให้ใครมารู้ความลับของข้าหรอกเลือกเอาจะเอาเงินหรือตายพะยะค่ะพะยะค่ะดีหวังว่าจะทำตามที่ได้สัญญากับข้าเอาไว้นะไม่อย่างนั้นเตรียมตัวตายได้เลย จบไปแล้วนะคะสำหรับสังทองตอนที่หนึ่งมาดูกันนะคะว่าเมื่อพระมเหสีจันเทวีคลอดลูกออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะ